ือจะบอกว่าเลิศมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือฟ้าจะมาสาธิตวิธีการ DIY นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำ shower scrub นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาก้นดำนะคะหรือคานิบดำหรือข้อศอกดำนะคะคือจะบอกว่าสูตรนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้บ่อยแล้วก็ช่วยนะคะผลักเสลผิวของเราได้ดีนะคะก่อนอื่นนะคะฟ้าต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าฟ้าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพรีเซนต์โปรดักต์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าเองก็อยากจะมาบอกเทคนิคนะคะแล้วก็สาธิตวิธีการทำ shower scrub นะคะวิธีนี้ฟ้าใช้แล้วฟ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างโอเคมากๆและส่วนตัวฟ้านะคะก็อยากจะมาบอกต่อนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาคานิบดำนะคะหัวเข่าหรือข้อศอกดำนะคะลองทำดูนะคะฟ้าจะบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะอันนี้คือจะบอกว่าสาวๆหลายๆท่านนะคะคงคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวนี้ดีนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงนะคะและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือตัวนี้จะเป็น shower scrub อยู่แล้วนะคะแต่ฟ้าไม่ใช้อาบน้ำนะคะตัวนี้ฟ้ารู้สึกว่าตอนนำไปใช้อาบน้ำคือรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเป็นการ scrubนะคะคือรู้สึกว่ามันเหมือนการอาบน้ำโดยใช้ shower cream มากกว่าฟ้าก็เลยเอาตัวนี้นะคะมาผสมนะคะเพื่อให้ texture ของ shower scrub แตกต่างขึ้นไปนะคะคือตัวเนี้ยกลิ่นของเขาคือดีมากนะคะแล้วก็ texture ของเขามันจะมีความวิ่งว้าวแล้วก็มีเม็ด scrubข้างในด้วยนะคะอันนี้เราก็มาผสมกับเกลือสปาของเรานะคะเพื่อจะนำมา DIY เป็น shower scrub นั่นเองนะคะและอีกอันหนึ่งคือฟ้าชอบมากๆนะคะก็จะเป็น shower scrub เช่นกันนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างผลัดเซลล์ผิวได้ดีนะคะคือตัวนี้ฟ้าเองก็ชอบนำมาผสมกับเกลือสปาเช่นกันนะคะเม็ดสครับของเขาคือค่อนข้างละเอียดมากๆตัวนี้เทสเจอร์ดีมากๆนะคะทุกคนและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ฟ้าก็จะนำมาผสมกับเกลือสปาของเราเหมือนกันนะคะคือทุกอย่างอ่ะฟ้าจะนำมาผสมกับเกลือสปาของเราทุกครั้งนะคะคือจะไม่ใช้เดียวๆนะคะคือเราแต่เพื่อนๆเลยนะคะคือถ้าใครที่ชอบใช้แค่แบบเดียวๆนะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหรือใครที่อยากจะลองทำเป็น DIY เช่นเดียวกับฟ้านะคะก็ลองดูค่ะทุกคนคือมันดีจริงๆใช้เกลือประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะคือถ้ารู้สึกว่าไม่พอนะคะก็สามารถเติมได้อีกรอบนะคะคือมันไม่ได้มีกฎใต้ตัวว่าเราจะต้องใส่ในปริมาณเท่าไหร่นะคะนี่คือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะคะว่าคุณชอบเทสเจอร์แบบไหนคุณก็ใส่ไปแบบนั้นนะคะฟ้าเลือกใช้เป็นโรสละกันเห็นไหมว่าเทสเจอร์ของเขาเนี่ยคือแบบหอมอันนี้ฟ้าบีบไปนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคือกลิ่นหอมมากนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเทสเจอร์ของเขานะคะทำง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่นี้เห็นไหมเรามีส่วนผสมไม่กี่อย่างนี้นะคะคือเราก็สามารถทำเป็น shower scrub ได้แล้วนะคะทุกคนสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจาก scrub มะขามเป็นผงชากุหลาบได้นะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะคะเป็นผงชากุหลาบหรือจะเปลี่ยนเป็นผงกาแฟก็ได้เช่นกันนะคะคือเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ไปเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะทุกคนThank you.
ำหรับอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะฟ้าก็แนะนำให้ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะในปริมาณที่อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่พอประมาณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะลองสูตรนี้ดูนะคะคือสามารถใช้ได้แล้วก็ดีมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ออยล์เข้าไปนะคะฟ้าอยากให้เพื่อนๆนะคะล้างตัวฟอกด้วยสบู่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เพราะว่าเรามีออยล์เนาะคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับออยล์นะคะก็ไม่ต้องล้างออกนะคะคือไม่ต้องฟอกสบู่ก็ได้ค่ะคืออันนี้แล้วแต่นะคะถ้าเพื่อนๆใส่ในปริมาณที่ไม่มากก็ไม่ต้องฟอกสบู่นะคะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นวิธีที่ฟ้าใช้จริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะคะมีแค่ตัวนี้คือรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นมะขามเปียกแท้ก็ได้นะคะแต่ฟ้าเองก็ชอบใช้เป็นสำเร็จรูปแบบนี้นะคือมันรู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะคะน้ำมะเขือเทศกะเอานะคะเราไม่ได้ตวงเพียงแค่เรามีซอลสครับนะคะเราก็สามารถนำมา DIY ได้นะคะอาจจะไม่ต้องมีทั้งหมดที่ฟ้าบอกนะคะเพื่อนๆมีแค่Salt Scrub อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมา DIY ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะทุกคนเช่นเรามีแค่2อย่างเนี้ยเราก็สามารถทำเป็น Shower Scrub ได้นะคะอันนี้คือทำง่ายมากๆนะคะหรือเราก็จะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะ3อย่างนี้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีอะไรอยู่ที่บ้านนะคะก็นำมาใช้ได้คือฟ้าเป็นคนที่มีสิวบริเวณก้นไม่มากนะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนหัวดำๆนะคะหัวมันเล็กนิดเดียวนะคะฟ้าเองก็มีปัญหาขานิบดำนะคะแล้วก็ก้นดำอะไรนี่คือปกตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนขาวแต่สิ่งที่ฟ้าได้รับนะคะหลังจากที่ฟ้าได้ทำการขัดผิวสม่ำเสมอนะคะทุกคนคือฟ้ารู้สึกว่าสิวบริเวณก้นอะมันหายคือฟ้าเองก็ไม่ได้สังเกตว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาสังเกตตอนหลังๆนะคะรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สิวที่อุดตันตายผิวของเราคือหัวมันเปิดแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนคล้ายๆกับสิวอักเสบนะคะคือมันทำให้เราอะสามารถบีดออกง่ายมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ฟ้าตั้งใจที่จะมาสาธิตนะคะวิธีการขัดผิวยังไงนะคะแล้วก็สาธิตในการทำ DIY นะคะคือวันนี้หลักๆเลยนะคะคือไม่ได้มีอะไรมากขอให้เพื่อนๆใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะผิวของคุณนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะสำหรับปริมาณแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับได้อีกทีนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะพยายามอาบน้ำให้นานขึ้นทำการเปิดรูขุมขนของเรานะคะโดยใช้ผ้าอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้รุนแรงต่อผิวนะคะบริเวณไหนที่เพื่อนๆนะคะอยากจะเน้นเป็นพิเศษนะคะก็วนไปให้นานที่สุดนะคะอย่างน้อย5ถึง10นาทีนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของฟ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ